การสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือการรีจิสเตอร์นักศึกษาจะสามารถเข้าใช้ระบบบริการการศึกษาหรือ ESS ได้ก็ต่อเมื่อได้สร้าง username และ password เป็นของตนเองทั้งนี้นักศึกษาต้องดำเนินการในขั้นตอนการป้อนข้อมูลประวัติและชำระค่าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วซึ่งนักศึกษาจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อทางธนาคารได้รับชำระเงินและส่งข้อมูลมาทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้นซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในวันถัดไปหลังจากการจ่ายชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ววิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 1. เข้าสู่ระบบบริการนักศึกษาพิมพ์ URL https://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration ในหน้าต่างระบบ ESS ด้านมุมขวาบนให้นักศึกษาคลิก Register ระบบจะปรากฏหน้าจอดังภาพจากนั้นให้นักศึกษากรอกรายละเอียดของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 1. รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก 2. รหัสนักศึกษาในกรณีที่ยังไม่ทราบรหัสนักศึกษาให้ป้อนรหัสสอบคัดเลือกแล้วกดปุ่มค้นหาเพื่อค้นหารหัสนักศึกษาจากนั้นให้กรอกชื่อนามสกุลรหัสบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ไม่ต้องเว้นวรรคให้กำหนดรหัสผ่านและทำการยืนยันการตั้งรหัสผ่านของเราการเข้าระบบครั้งต่อไปจะใช้รหัสนักศึกษาเป็น username และ password เป็นรหัสผ่านที่เรากำหนดในขั้นตอนนี้เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากด register เพื่อเป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ต่อไป